ึ่งนายแพทย์ชอนคอลลี่นะคะซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเขาบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผ่านเกณฑ์การหยุดกักตัวเพื่อดูอาการของโรคตามเกณฑ์ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแล้วนอกจากนั้นการตรวจหาเชื้อด้วยเทคนิค PCR พบว่าทรัมป์ไม่ถือว่ามีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไวรัสไปยังบุคคลอื่นแล้วก็ย้ำว่าการทดสอบหลายครั้งเนี่ยไม่พบว่ามีเชื้อไวรัสแตกตัวเพิ่มขึ้นจำนวนเชื้อไวรัสในร่างกายของทรัมป์เนี่ยกำลังลดลงเรื่อยๆนะคะทรัมป์กลับมาทำงานปกติหลังจากพักรักษาตัวในโรงพยาบาล3วันแล้วก็กลับมาที่ทำเนียบขาวเขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะออกตระเวนหาเสียงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าไปดูเรื่องของผลโพลต่างๆในตอนนี้คะแนนนิยมของเขาเนี่ยตามหลังโจไบเดนผู้ท้าชิงจากเดโมแครตขณะที่เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนนะคะก็กำหนดการ3พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าไปดูภาพรวมในสหรัฐตอนนี้ค่ะสำหรับโควิด-19 ยอดผู้ติดเชื้อจะถึง8ล้านรายแล้วนะคะยอดตอนนี้อยู่ที่7ล้าน9แสนกว่ารายแล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 50,000 รายโดยมี10รัฐจากจำนวน50รัฐของสหรัฐติดเชื้อสูงที่สุดในวันเดียวอย่างวิสคอนซินกับอิลลินอยเนี่ยนะคะวันหนึ่งผู้ติดเชื้อสูงกว่า 3,000 รายแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวเป็นยอดนี้2วันติดต่อกันก็เลยกังวลค่ะว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมมากขึ้นโดยปัจจุบันเองสหรัฐไม่ได้มีการบังคับให้สวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วที่สำคัญ17รัฐเองประชาชนเขาก็ไม่ต้องการจะสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะก็รอดูการสำหรับอาการของโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเราจำกันได้เนี่ยอย่างอาการของคุณลิเดียเนี่ยผ่านไปตั้งหลายเดือนแล้วนะเรื่องของถุงลมยังทำงานไม่ได้แค่ 60% เองแต่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโอ้โหได้ยาวิเศษหรือไงถึงอาการดีขนาดนี้นะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ